กระทรวงป้องกันประเทศได้จัดพิธีประดับเหรียญไซพิระอาหารให้นักประพันธ์นักประดิษฐ์แต่งและศิลปินที่มีผลงานดีเด่นประกอบส่วนสรรเสริญกองทัพประชาชนลาวตลอดระยะ75ปีผ่านมาพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่27พฤศจิกายน2024ที่ห้องประชุมกองศิลปากรกองทัพโดยการเป็นประธานของพลโทศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองลอยศิริวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพมีคณะกลุ่มใหญ่และบรรดานักศิลปินและแขกถึกเสริญเข้าร่วมซึ่งจัดพิธีขึ้นในมื้อนี้แม่นเพื่อประดับเหรียญย่องย้อนนักศิลปินนักประพันธ์ที่มีผลงานดีเด่นด้านเนื้อห้องทำนองบทเพลงก่อนลำและดนตรีที่มีเนื้อในสรรเสริญกองทัพประชาชนลาวในระยะ75ปีผ่านมาให้นักประพันธ์นักประดิษฐ์แต่งซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการเมืองแนวคิดโฆษณาปลุกระดมคนขวยในภารกิจปฏิวัติเฮ็ดให้พนักงานนักโหบย้ำใดก็มีความบริสุทธิ์ต่อภาคต่อประเทศชาติและต่อประชาชนบรรดาเผ่าจึงได้คุ้นคั่วคัดเลือกและตกลงเห็นดีจัดตั้งพิธีประดับเหรียญในครั้งนี้รวมมีทางผู้พักพรบำนาญผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพนักงานนักแสดงหุ้นสืบทอดมีทั้งหมด31สหายรวมทั้งนักศิลปินในกองทัพและนอกกองทัพในนั้นได้หับการประดับเหรียญไซพิระอาหารสั้นหนึ่งพร้อมเงินสดเหรียญละ10ล้านกีบให้5สหายมีสหายบัวเงินสาภูวงพันเอกพิมพาบุญนภาพันโทสันติพิมสุวรรณพันโทนางทองบดนันทาลังสีและสหายบุญประสงค์สายเซกมานพร้อมนี้ยังได้ประดับเหรียญไซพิระอาหารสั้น2พร้อมเงินสดเหรียญละ8ล้านกีบให้กับ9สหายและได้ประดับเหรียญไซพิระอาหารชั้น3พร้อมเงินสดเหรียญละ5ล้านกีบให้กับ17สหายตื่นอีกการประดับเหรียญในครั้งนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิลปินหุ่นสืบทอดในการคุ้นคั่วประดิษฐ์แต่งซึ่งจะมีการย่องย้อตื่นอีกแต่ละระยะในต่อหน้า